ณรอดีคะในส่วนของทุกๆวันที่18มกราคมของทุกปีค่ะจะเป็นในส่วนของวันกองทัพไทยนั่นเองค่ะซึ่งในส่วนของจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดปัตตานีนะคะก็ได้มีการจัดพิธีกระทำสัตว์เนื่องในวันกองทัพไทยประจำปี2565ค่ะ18มกราคมของทุกปีเป็นวันกองทัพไทยค่ะพลเรือตรีเทิดเกียรติจิตแก้วผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธินเป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหารเนื่องในโอกาสวันกองทัพบกและวันกองทัพไทยค่ะโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและทหารเข้าร่วมพิธีที่ค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชองค์วีรกษัตริย์ไทยค่ะโดยมีการสวนสนามของกำลังพลประกอบด้วยกองพันทหารปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้งที่2กรมทหารปืนใหญ่กองพลนาวิกโยธินจำนวน3กองร้อยด้วยกันค่ะและในส่วนของที่ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะคะพลตรีเฉลิมพลเขาเขียวขออภัยค่ะพลตรีเฉลิมพรขำเขียวผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15เป็นประธานพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลประจำปี2565ค่ะเนื่องในวันกองทัพไทยและวันกองทัพบกเช่นเดียวกันนะคะโดยกองพลทหารราบที่15ได้มีการประกอบพิธีทางทหารที่สำคัญและทรงเกียรติค่ะนั่นคือพิธีการกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลโดยมีในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมพิธีและกำลังเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเพื่อแสดงถึงความเป็นทหารอย่างสมบูรณ์ดำรงตนเป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาติรวมไปถึงการสร้างความสงบสุขให้กับประชาชนค่ะ